สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับทำการต่อสวิตช์นะครับปิดเปิดหลอดไฟ1หลอดนะครับผมแล้วก็ชุดปลั๊กนะครับผมนะครับที่มีชุดสายกราวด้วยนะครับเข้ากับตู้คอนซูเมอร์นะครับผมแล้วสมมติว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มนะครับผมชุดปลั๊กกับสวิตช์นะครับทำการปิดเปิดหลอดไฟอีก2ชุดนะครับผมอันนี้ผมทำเป็นหลอดตะเกียบชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดหลอดนีออนนะครับขนาด18วัตต์อีก1ชุดนะครับผมแล้วสมมติว่าถ้าเราอยากจะพ่วงนะครับจากชุดปลั๊กเดิมของเราที่มีอยู่แล้วนะครับภายในบ้านของเราอย่างนี้นะครับผมเราก็จะมาเพิ่มนะครับ1เต้ารับนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีก2สวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟ2ชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมชุดสายนี้ก็คือสายของชุดหลอดตะเกียบนะครับผมแล้วก็ชุดสายชุดนี้นะครับ2เส้นนะครับก็คือชุดของหลอดนีออนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแบบใกล้ๆนะครับผมก็จะสวมชุดนี้เข้ามาก่อนนะครับสำหรับการต่อเพิ่มเข้ามาจากชุดปลั๊กนะครับผมนะครับเข้ามาชุดนี้นะครับผมเราก็มาทำการถอดหน้ากากกันก่อนนะครับผมของชุดปลั๊กเดิมของเรานะครับอันนี้ก็คือแบบลักษณะว่าเราใช้งานจริงที่อยู่ภายในบ้านของเราเลยนะครับผมแล้วเราอยากจะเพิ่มนะครับผมชุดเต้ารับ1เต้ารับนะครับแล้วก็เพิ่มอีก2สวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟ2ชุดนะครับผมเราก็ทำการถอดหน้ากากแล้วก็ชุดนี้ออกมานะครับชุดปลั๊กของเรานะครับผมออกมาก่อนนะครับโดยปกตินะครับผมเราก็ต้องเอาตัวเมนเบรกเกอร์หลักของเราที่บ้านลงก่อนทุกครั้งนะครับผมนะครับก่อนที่เรามันจะทำไฟนะครับเราก็ต้องเอาเมนเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับผมแล้วก็ทำการสอดสายชุดนี้ครับชุดปลั๊กกับสวิตช์ชุดนี้นะครับผมก็คือปลั๊กตัวนี้ก็คือจะไม่มีกราวนะครับผมผมจะใช้แบบไม่มีกราวนะครับเพราะว่าก็คือเป็นเต้ารับ1เต้ารับแล้วก็ใช้แบบ2สวิตช์นะครับที่เป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการเพิ่มเส้นสายไฟนะครับ2เส้นนะครับเข้าไปชุดเต้ารับเดิมก็คือเส้นลายกับเส้นนิวตันนะครับผมเส้นลายกับเส้นนิวตันนะครับอันนี้เราก็ทำการเจาะรูนะครับผมด้านข้างนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือโดยปกติแล้วก็คือสายที่เราใช้เป็นสายที่ HW อย่างนี้นะครับเราก็จะลอยเข้ากับท่อนะครับผมหรือว่ารางไฟในลักษณะนี้นะครับที่เป็นราง PVC เล็กๆนะครับนี่ก็คือเส้นลายกับเส้นนิวตันของเรานะครับผมเราก็ทำการปลอกสายนะครับปลอกสายก็ประมาณเกือบเซนนะครับเกือบ1เซนก็ประมาณนี้นะครับผมเส้นลายกับเส้นนิวตันปลั๊กของเราโดยปกตินะครับผมที่เป็นปลั๊กรุ่นใหม่อย่างนี้เราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมเส้นสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นเส้นลายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมนี่ก็คือเส้นลายนะครับผมที่อยู่เต้ารับเดิมของเรานะครับเส้นลายกับเส้นนิวตันก็คือเส้นสีน้ำตาลกับสีฟ้านะครับนี่ก็คือเส้นที่เราพ่วงเข้ามานะครับผมเราก็จะเสียบเข้ารูนะครับที่จะมี2รูแล้วนะครับนี่ก็คือเราเสียบเข้าไปรูนึงแล้วผมก็จะเสียบเส้นนิวตันเข้าไปก่อนอีก1เส้นนะครับเสริมเข้าไปอีกนะครับผมที่มีรูว่างอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็จะเป็นเส้นลายนะครับผมก็จะเป็นเส้นลายนะครับก็คู่กันเลยนะครับนี่ก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมสำหรับตรงจุดนี้เราก็สามารถเก็บสายได้เลยนะครับผมเราก็สามารถเก็บสายได้เลยนะครับชุดนี้แล้วก็ทำการล็อกเข้าไปด้านในได้เลยนะครับแล้วก็
อีกหนึ่งด้านนะครับผมพอเสร็จแล้วเราก็สามารถสวมชุดหน้ากากครอบเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับจากชุดปลั๊กนะครับผมที่มีเดินอยู่แล้วนะครับเราก็ทำการสอดสายเพิ่มเข้ามานะครับเข้ามาต้อนรับตัวนี้นะครับผมนี่ผมก็ทำการเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าโดยปกติถ้าเราไปต่อที่บ้านเราจริงๆนะครับผมก็อาจจะต้อนชุดนี้อาจจะอยู่ไกลไปนิดอาจจะอยู่ไกลไปนะครับผมตามจุดต่างๆที่เราต้องการในลักษณะนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะชิดกันเลยนะครับหรือว่าจะอยู่ในระยะตามที่ผมทำนี้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าความเหมาะสมนะครับผมแล้วเราก็ทำการสอดสายเข้ามานะครับผมนี่นะครับมาจากเต้ารับเดิมของเรานะครับผมแล้วเราก็ทำการสอดสายชุดนะครับชุดหลอดไฟของเรานะครับทั้ง2ชุดเลยนะครับผมก็สอดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือชุดที่1นะครับผมแล้วก็ชุดที่2นะครับครับแล้วเราก็จะมาทำการประกอบนะครับผมชุดหน้ากากของเรานะครับผมชุดปลั๊กนะครับผมปลั๊กผมก็จะอยู่เอาไว้ตรงด้านขวามือนะครับด้านขวามือแล้วก็สวิตช์เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับผมอาจจะอยู่ทางด้านนี้นะครับตัวปลั๊กของเรานะครับผมแล้วก็สวิตช์นะครับ2ตัวถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็ทำง่ายนิดนึงนะครับผมนี่นะครับ3ตัวนะครับผมตัวมาร์คสีดำก็เราก็จะไว้ด้านบนนะครับแล้วเราก็จะมาทำการงอสายในลักษณะนี้นะครับผมงอสายในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะพ่วงนะครับผมนี่นะครับผมก็จะพ่วงจากด้านล่างนะครับจากชุดปลั๊กนะครับผมมาเข้าสวิตช์2ตัวนะครับผมฝั่งด้านขวามือนะครับของตัวปลั๊กเดี่ยวของเรานะครับก็พ่วงเข้าไปได้เลยนะครับผมจากด้านล่างนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับทางด้านนี้นะครับผมเราก็จะมาทำการงอก่อนนะครับงอสายเพิ่มทำการปลอกก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับด้านไหนยาวไปเราก็ตัดออกนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่า3ตัวนะครับก็จะพ่วงถึงกันทั้งหมดอันนี้นะครับกดเข้าไปง่ายอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ตรงชุดนี้นะครับเราก็จะทำการต่อนะครับผมแล้วก็
ก็ตัดสายออกก่อนนะครับยาวไปนะครับเดี๋ยวผมทำการปลอกสายไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เส้นสีฟ้านะครับก็คือจะเป็นเส้นนิวตันนะครับผมเส้นสีฟ้านะครับผมในที่ยาวไปเราก็ตัดทิ้งนะครับผมอันนี้ก็คือชุดที่มาจากปลั๊กของเรานะครับอันนี้เราก็จะเอามาเสียบเข้านะครับตัวเต้ารับเดี่ยวของเรานะครับผมที่เราพ่วงไว้นะครับผมพ่วงไว้ก็คือจะเป็นชุดเส้นลายนะครับผมเส้นที่มีไฟเราก็เสียบเข้าตรงด้านนี้นะครับผมนะครับอีกด้านหนึ่งของตัวปลั๊กของเรานะครับเสียบแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็นิวตันนะครับผมก็อีกด้านหนึ่งนะครับนิวตันอันนี้เราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นเส้นหลอดนะครับชุดหลอดอันนี้ที่เป็นนิวตันนะครับผมนิวตันอันนี้เราก็จะมีชุดนะครับช่องว่างอีกหนึ่งรูนะครับผมตัวนี้นะครับเราก็สามารถพันกันได้นะครับผมผมก็จะใช้ตัวเข็มนะครับพันเข้ากันก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับเราพันในลักษณะนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับที่เป็นนิวตันจากหลอดของเรานะครับผมเราพันได้ในลักษณะนี้แล้วเราก็มาเสียบเข้าตัวเต้ารับของเราครับอีกหนึ่งด้านนะครับที่เป็นนิวตันนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เส้นหลอดไฟของเรานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเส้นหลอดไฟ2ชุดของเรานะครับสวิตช์ของเรานะครับ2ตัวแล้วก็พ่วงเส้นไฟนะครับมาใส่ตัวสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเส้นไฟจากหลอดนะครับเราก็มาต่อเข้าตัวสวิตช์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับสวิตช์ตัวที่1นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็สวิตช์ตัวที่2อันนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็มาทำการประกอบเข้านะครับการทำนะครับผมถ้ามีสายเยอะในลักษณะนี้นะครับผมก็จะทำการดันขึ้นนะครับสายนะครับผมนะครับทำการดันขึ้นมาทางด้านนี้ก่อนนะครับผมอันนี้นะครับเราดันขึ้นมาทางด้านบนก่อนแล้วก็ทำการงอนะครับผมสายเพิ่มนะครับตรงด้านนี้นะครับอันนี้นะครับผมเราก็ทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาทำการขัดล็อกกันนะครับผมThank you.
นี่นะครับแล้วก็ใส่หน้ากากครอบเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ทำการออนเมนเบเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็มาทำการทดสอบปิดเปิดหลอดไฟลงดูนะครับผมครับเดี๋ยวผมทำการออนเมนเบเกอร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกสะกิดนะครับที่ควบคุมชุดหลอดนะครับผมก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดหลอดไฟหลอดเดิมของเราที่เราทำการติดตั้งไว้แต่คลิปก่อนนะครับผมเปิดนะครับชุดนี้นี่นะครับแล้วก็สวิตช์นะครับผมทำการเปิดนะครับชุดหลอดไฟ2หลอดนะครับแยกนะครับสวิตช์2ตัวนะครับผมอันนี้นะครับก็ติดนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นี่นะครับผมนี่นะครับก็คือลักษณะการต่อนะครับผมชุด2สวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟ2ชุดนะครับกับ1เต้ารับนะครับผมเพิ่มในชุดปลั๊กเดิมของเรานะครับครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม